สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อค้าน้ำตาตกรถกระบะยางระเบิดพลิกคว่ำแตงโมกว่า4ตันแตกเกลื่อนถนนเมื่อวันที่29พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจสภ.เมืองลพบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกแตงโมยางระเบิดพลิกคว่ำอยู่กลางถนนสายเลี้ยงเมืองลพบุรีสระบุรีหมู่ที่3ตำบลกกโกจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนพ.พ.ก.ไก่5732ราชบุรีพลิกคว่ำอัดติดเสาไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนนช่องทางขาออกสระบุรีที่เกิดเหตุมีแตงโมกระจายเกลื่อนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลียร์เส้นทางเร่งเก็บกวาดแตงโมบนพื้นถนนเพื่อให้รถสัญจรได้ตามปกติจากการสอบถามในอาทิตย์ยากระทกอายุ30ปีคนขับซึ่งยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกเล่าว่าตนเองและภรรยาได้ไปซื้อแตงโมจากจังหวัดชัยนาทบรรทุกมาประมาณ4ตันมูลค่ากว่า 60,000 บาทเพื่อนำไปขายที่โคราชขณะขับมาตามเส้นทางจู่ๆยางหลังซ้ายก็ได้เกิดระเบิดตนเองตกใจเหยียบเบรกทำให้รถที่ขับมาด้วยความเร็วประกอบกับรถที่น้ำหนักมากหมุนสะบัดไปมาจนพลิกคว่ำอัดชนเสาไฟฟ้าและกาดเลนแตงโมตกแตกกระจายเกลื่อนถนนดังกล่าวโชคดีที่ตนเองและภรรยาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนมูลค่าความเสียหายนับแสนบาทขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ